คุณผู้ชมคะสำหรับชุมชนที่ถูกกระทบจากโครงการขนาดใหญ่และต้องถอดบทเรียนกันเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายๆเวทีดูเหมือนผู้คนในชุมชนมักจะสะท้อนออกมาในแนวทางเดียวกันนะคะว่าไม่เชื่อใจกลไกในการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะทางด้านนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้เองก็ยอมรับนะคะว่ามีช่องโหว่มากมายที่เกิดขึ้นจากกลไกในการประเมินเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือว่าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สร้างความกังวลต่อผู้คนในชุมชนค่ะแล้วควรจะมีกลไกปรับปรุงแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรช่วงนี้ติดตามจากวาระประเทศไทยกับคุณอังสนาวงเจเซมค่ะอังสนาคะมีข้อเสนอออกมาเพื่ออุดช่องโหว่เรื่องนี้ค่ะคุณณัฐานั่นคือการนำข้อมูลผลกระทบจากชุมชนรอบพื้นที่เป้าหมายโครงการเข้าไปบรรจุไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแต่เมื่อข้อมูลจากท้องถิ่นหายไปจึงเกิดข้อท้วงติงค่ะว่ากลไกนี้อาจเป็นเพียงใบเบิกทางให้โครงการต่างๆเกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนำมาสู่การเรียกร้องให้ผู้เสนอโครงการหลายรายต้องกลับไปทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือ EIA รายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA ใหม่รวมถึงให้ไปศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ให้ครบทุกมิติอย่างที่เกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบาราในจังหวัดสตูลค่ะซากฟอสซิลอายุหลายพันปีที่ถูกพบใกล้หาดปากบาราจังหวัดสตูลถูกนำมาสะท้อนคุณค่าของทรัพยากรทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และระบบนิเวศชาวบ้านบอกว่านี่เป็นหนึ่งในหลักฐานชิ้นสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าทรัพยากรในท้องถิ่นเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของพวกเขาจึงมีคุณค่าเกินกว่าจะประเมินเป็นเม็ดเงินขณะที่รายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ของโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบาราไร้ซึ่งข้อมูลนี้กรมเจ้าท่าในฐานะหน่วยงานผลักดันโครงการยอมรับว่า EIA โครงการไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงในปัจจุบันเนื่องจากศึกษาไว้นานแล้วนอกจากต้องศึกษาใหม่เพื่อให้การเดินหน้าโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นการประเมินศักยภาพพื้นที่ในภาพรวมยังเป็นอีกประเด็นที่ถูกเรียกร้องจากชุมชนในพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีคนในพื้นที่เนี่ยครับก็มียังไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งเราเนี่ยอยากจะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ก็เตรียมการศึกษาเรื่องผลกระทบในเชิงยุทธศาสตร์นะฮะว่าถ้าเราทำท่าเรือลงไปจริงเนี่ยจะมีผลกระทบในภาพรวมยังไงคือเราไม่ได้ดูจากท่าเรืออย่างเดียวนะครับดูการพัฒนาทั้งหมดเลยเพราะว่ามีท่าเรือแล้วจะมีอื่นตามมาด้วยเราอยากให้รัฐบาลทบทวนในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้นะเพราะว่าภาคใต้มันจะเป็นภาคที่มันมีฐานทรัพยากรที่หลากหลายและก็สมบูรณ์พอสมควรแล้วก็เราก็มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งสองฝั่งทะเลซึ่งสร้างมูลค่ารายได้ให้กับประเทศจำนวนมหาศาลเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่คุณกำลังคิดเนี่ยการเกิดโครงการตามจุดต่างๆในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดแล้วก็โดยเฉพาะสงขลาสตูลเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าหรือภาพลักษณ์เรื่องของการท่องเที่ยวไปเลยนอกจากท่าเรือน้ำลึกปากบาราข้อมูลจากรายงานสำรวจและออกแบบโครงการปี2552ของกรมเจ้าท่ายังระบุว่ามีโครงการพัฒนาร่วมที่จะเกิดขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า5โครงการจึงมีความเป็นไปได้ว่าความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะขยายวงกว้างการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA ที่ขยายขอบเขตการศึกษาจากระดับโครงการเป็นระดับพื้นที่จึงเป็นอีกความหวังในการอุดช่องโหว่เรื่องนี้แต่ยังติดที่ว่านี่ไม่ใช่กลไกทางกฎหมายทำให้ยังไม่มีอะไรการันตีได้ว่ากลไกนี้จะถูกให้ความสำคัญข้อเสนอในการนำกลไกประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA มาใช้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับบ้านเรานะคะเป็นเวลากว่า6ปีมาแล้วค่ะที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเห็นชอบกลไกนี้และมีรายงาน SEA ออกมาแล้วหลายฉบับค่ะที่ชัดเจนและเป็นที่รู้จักในวงการอนุรักษ์ก็คือ SEA ที่ศึกษาความสำคัญของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงรายและศึกษารูปแบบการจัดการลุ่มน้ำยมค่ะถ้าพิจารณาจาก2ฉบับนี้ก็พอจะเห็นภาพนะคะว่าทุกโครงการที่เกิดขึ้นในขอบเขตของพื้นที่ที่ศึกษาจะถูกย่อส่วนเพื่อให้เห็นภาพรวมการจัดการทั้งหมดค่ะเรามองผลกระทบสะสมนะครับนอกจากผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเราจะประเมินไปในอนาคตว่าถ้ามีการดำเนินการในระดับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งหรือระดับสาขาใดสาขาหนึ่งของการพัฒนาก็ตามนะครับมันจะมีผลกระทบสะสมอย่างต่อเนื่องระยะยาวไปอย่างไรสุดท้ายก็กลับมาที่คำว่าหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ
ทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรวมความว่าเป็นการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมมองว่าที่ผ่านมากลไกนี้ไม่ได้ถูกให้ความสำคัญเท่าที่ควรค่ะเพราะถ้าเปรียบเทียบเวลา6ปีกับ SEA ที่มีไม่ถึง10ฉบับถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากค่ะที่สำคัญ SEA ที่เกิดขึ้นล้วนศึกษาหลังจากที่มีโครงการเกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ถ้าเรามีคำตอบใดคำตอบหนึ่งอยู่แล้วว่าจะทำโครงการนั้นโครงการนี้แล้วเราก็ดันทุลังไปทำ SEA ในขณะที่มันจะไม่สอดคล้องต้องกันเพราะในทางที่ควรจะถูกต้องเนี่ยคือต้องทำ SEA ก่อนแล้วทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่จะออกมาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเลือกทางเลือกเดียวนะครับหรือแม้กระทั่งการที่มีทางเลือกที่ไม่ทำอะไรเลยนี่ก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งได้ยังมีความพยายามจากหลายภาคส่วนนะคะที่จะดึง SEA เข้ามาเป็นกลไกหลักในการจัดการสิ่งแวดล้อมล่าสุดคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเห็นชอบและเตรียมเสนอ SEA ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะขณะที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็ได้เพิ่มกลไกนี้เข้าไปในหมวดใหญ่ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่กำลังอยู่ระหว่างการยกร่างด้วยค่ะคาดว่าภายในเมษายนนี้จะได้ทราบผลกันแล้วนะคะว่าเรื่องผ่านความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่